สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามาทำบัวลอยชาเขียวมะพร้าวอ่อนนะคะเรนจะใช้ชาเขียวมัทฉะ1ช้อนโต๊ะเทน้ำร้อนผสมนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ตั้งพักไว้จนกว่าจะเย็นนะคะค่อยไปเทผสมแป้งข้าวเหนียวที่เราเตรียมไว้นะคะระหว่างเทก็ค่อยๆเทนะคะแล้วก็ค่อยๆนวดแป้งไปเรื่อยๆนะคะจนแบบว่าแป้งเหนียวได้ที่แล้วก็ค่อยไปปั้นเนาะก่อนปั้นก็โรยแป้งใส่ในโถก่อนนะคะเพื่อที่เวลาปั้นจะได้ไม่ต้องแบบว่าติดเนื้อบัวลอยติดกันอะไรประมาณนี้นะคะพอปั้นเสร็จแล้วก็ค่อยนำไปต้มนะคะต้มเวลาต้มนะคะแล้วเราจะสังเกตได้ว่าเนื้อบัวลอยนะคะจะลอยขึ้นมานะคะแล้วก็ค่อยตักผักทิ้งไว้นะคะแล้วก็ของลินใช้มะพร้าวกระป๋องนะคะเป็นมะพร้าวอ่อนแช่น้ำเชื่อมนะคะก็หั่นเตรียมไว้นะคะแล้วก็ลินก็จะเตรียมน้ำกะทินะคะต้มจนเดือดแล้วก็ใส่เกลือนะคะแล้วก็น้ำตาลปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะหวานมากก็ใส่เยอะนะคะประมาณนี้แล้วก็ชิมรสตามใจชอบเลยนะคะพอแบบว่าปรุงรสได้ที่แล้วก็ใส่มะพร้าวอ่อนที่เราหั่นไว้นะคะแล้วก็ใส่บัวลอยที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะเป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยคือดีต่อใจมากนะคะนี่ค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะสวยงามนะคะหอมชาเขียวนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะบัวลอยชาเขียวมะพร้าวอ่อนค่ะอันนี้บัวลอยเสร็จเนื้อนิ่มมากแต่ว่ามะพร้าวมันก็จะกรุบๆนะคะเพราะว่าแช่น้ำเชื่อมมาอะไรเงี้ยซื้อแบบกระป๋องถามว่ามันอร่อยเหมือนมะพร้าวสดๆไหมมันไม่อร่อยเหมือนมะพร้าวสดๆค่ะแต่ว่าก็อร่อยดีนะคะเปรียบเทียบแล้วมะพร้าวสดจะดีกว่านะคะ